สวัสดีครับผมไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยครับเสียงดังค่อยมากเลยครับดูสิดังขึ้นเพิ่มไหมในนี้ผมก็กดมาเต็มที่แล้ววอลลุ่มผมก็หมดแล้วลองสิดังๆสิครับฮัลโหลหายเลยฮัลโหลหายสายหลุดสายหลุดเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักให้ดีเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับทั้งเดียวนะฮะสปีกเกอร์ผมสปีกโฟนผมโอเคดังแล้วดูสิโอเคอีกทีละเชิญครับผมเอาละเสียงเพิ่มขึ้นมาแล้วจ้าว่ามาเลยครับที่ช่วงบ่ายที่โตคุยกับคุณตุ้มนะคะเสียงดังในหูค่ะเสียงดังในหูเนาะวิดวิดนะคำถามมีว่าเสียงดังที่ว่านี้ดังมานานหลายเดือนหลายปีหรือยังครับ 3-4 ปีค่ะว้าวคำถามต่อมาหลังจากมันเสียงดังมา 3-4 ปีแล้วไปทำอะไรมาบ้างครับก็ไปหาหมอค่ะหมอท่านวินิจฉัยว่าไงครับท่านก็บอกว่าหูเสื่อมหูเสื่อมเนาะค่ะง่ายเนาะหูเสื่อมโอเคไม่เป็นไรภาษาหมอก็จำให้หน่อยหลังจากนั้นท่านให้เราทำอะไรก็ไม่มียาไม่มีอะไรก็บอกว่าต้องทำใจอ๋อไม่มียาให้รับประทานเลยเนาะค่ะผมก็ทำใจแล้วก็มีให้ยาบำรุงเป็นวิตามินดีที่รวมโอ้วิตามิน108กันละวิตามินรวมเนาะค่ะเอาละกินมาตั้ง2ปี3ปีถามว่ามันดีขึ้นบ้างไหมหรือว่ารู้สึกจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆโอ้ไม่ดีขึ้นเลยแย่ลงก็เสียงดังขึ้นวินาทีนี้ดังวิวๆอยู่เนาะค่ะเอาล่ะดังอยู่ตลอดเวลาคำถามตอนนี้ก็ใส่สมอลท็อปใส่หูฟังได้ยังครับได้แล้วค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมแปลว่ามืออิสระนะค่ะโอเคตอนนี้อยู่หน้าจออยู่หรือเปล่าครับอยู่หน้าจอค่ะโทรศัพท์ที่ใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่ใช่สมอลท็อปมันต้องมือถือเครื่องนึงโอ้โหมีหลายเครื่องอย่างเลยดี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 ฟังให้ดีนะค่ะสังเกตเสียงให้ดีว่าเสียงจะลดลงไปไหมผมก็จะใช้เสียงเหมือนกันแหละนะเสียงทำลายเสียงน้ำยอกน้ำบ่งนึกออกไหมครับค่ะเข้าใจครับเสียงของลุงเนี่ยมันจะไปสวนเสียงของคุณนะครับดูซิว่าคลื่นเสียงทางฝั่งผมกับคลื่นเสียงทางฝั่งคุณอะไรที่มันจะแรงกว่ากันถ้าผมแรงกว่ามันก็จะไปเบรกไปรับเสียงฝั่งคุณให้มันอ่อนแรงลงโอเคไหมครับค่ะเอาล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเริ่มตอนปากกว้างปื๊ดเข้าไปงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนเนาะนี และมือสองข้างนวดที่ขมับนี่แบบมือลุงเนี่ยนะนวดเข้าไปแล้วก็รีดไปข้างหลังแต่ยังไททอยด้วยไททอยไททอยก็แถวเนี้ยไททอยนะครับนี่นี่หัวมือลงไททอยแบบเนี้ยเห็นไหมแล้วข้างหูข้างหูอย่างนี้นะ
นั่นนะน่าเสร็จแล้วก็กดหูเงี้ยเงี้ยนี่นะเห็นไหมง่ายเนาะนั่นแหละทำไปละทั้งหมดเลยนะครับทำไปด้วยฟังเสียงด้วยหายใจด้วยไม่เกิน1นาทีครึ่งจะถามกลับเองนะครับไอแรงๆเลยครับไออย่างเงี้ยลองซิไอแรงๆดูสิครับลองไอให้ได้ยินเสียงสิครับไม่มีเสียงไอเลยไม่มีเสียงไอเลยถ้ามีเสียงไอก็กดที่ใต้คางเนี่ยฮะที่ใกล้คางคือกล่องเสียงเนี่ยครับไปค่อยกดไปแล้วก็รีลงมาที่ลูกกระเดือกหน่อยนึงเงี้ยเงี้ยนั่นละนั่นละเดี๋ยวเสียงมาละทำไปด้วยครับคอเนี่ยครับตัวนี้สำคัญสรุปคือเกิดจากคอที่ว่าเนี่ยขยับไปนั่นลุงบอกให้ทำไปเรื่อยๆแล้วจะมีคำตอบสุดท้ายเองนะครับโอเคดีมากเลยฮะยิ่งอ้วกอาเจียนได้ยิ่งดีฮะตอนนี้ครับอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตามภาพที่หน้าจอนะครับมันเกี่ยวกับเราเรียกกันง่ายๆคือระบบประสาทนั่นเองหูคอจมูกปกติมันจะมีช่องทางถึงกันนะครับหูคอจมูกอ้าวล่ะถามว่าเป็นจังได้เสียงที่ว่านี้ยังอยู่เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมหรือค่อยกว่าเดิมครับเหมือนเดิมค่ะเฮ้ยจริงเหรอเหมือนเดิมแน่นะก็เป็นเสียงลมค่ะถ้างั้นฟังให้ดีนะเห็นหน้าจอมั้ยเนี่ยเอามือกดหูเข้าไปงี้ทักท่านนะกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยนะครับกดเข้าไปแล้วปล่อยนะครับทำไปเรื่อยครับกดเข้าไปแล้วปล่อยไม่ใช่ตบนะนั่น ไอแรงๆครับไอแรงๆครับนี่ไงก็หน้าจอที่ผมทำให้ดูแล้วนี่เห็นไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมเอามือกดไปห้ามตบหูนะฮะไม่ใช่ตบนะกดทั้งสองข้างเข้าหากันแล้วไอแรงๆฮะตัวไอแรงๆนี่สำคัญมีไหมดีขึ้นไหมครับมีไหมมีร่องรอยดีขึ้นบ้างไหมครับรู้สึกว่าสบายดีขึ้นนะสบายหูขึ้นเอาล่ะแปลว่าเรามาถูกทางกันนะแต่ว่าก็ยังมีเสียงอยู่แต่สบายมันเบามันเบาโอเคเข้าใจแล้วฟังให้ดีจับจุดนี้ให้ได้แปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะโอเคนะแปลว่าเราได้ช่องทางในการที่จะช่วยตัวเองแล้วนะนั่นแหละต่อไปก็ทำแล้วก็ทำไปก็อย่างทำอย่างที่ว่าเนี่ยค่อยๆกดหูเข้าไปอย่าลืมต้องไอตามนะครับต้องไอลองดื่มน้ำเดี๋ยวนี้สิครับดีไม่ดีหายตอนนี้ดื่มน้ำเลยครับน้ำเลยเหรอคะเอาเลยไม่ต้องย้อนภาษาผมนะครับมีน้ำใกล้ก็ดื่มเลยไม่ต้องย้อนภาษาผมครับเพราะว่าหูตาจมูกคอมันถึงกันหมด
ไอ้ดื่มน้ำเพื่ออะไรเพื่อให้กลไกอัตโนมัติที่อยู่ในช่องทางของคอต่อไปหูเนี่ยหรือกรรไกรข้างๆหูเนี่ยมันจะทำงานนั่นตรงนี้ต่างหากบอกให้ทราบไว้เสร็จสับเลยวิธีการท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้ามีปัญหาเดียวกันนี้ก็ลองทำนะครับมันจะได้มีคำตอบสุดท้ายได้เพราะว่าประโยชน์อยู่ที่ท่านนะมีข้อแม้นิดเดียวว่าฟังภาษาลุงให้ทันแล้วตามทำตามที่ลุงบอกนะอย่าไปบอกว่าลุงนี่วาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่เอาไม่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเพราะว่าเรื่องกำลังพูดถึงเรื่องราวของธรรมชาตินะครับนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับน่าดื่มยังครับน้ำดื่มแล้วค่ะเป็นไงทีนี้หูนานแหละยอมรับเบาๆโอเคยอมรับเบาทีนี้ให้เปอร์เซ็นต์สิประเมินผลเองสิเป็นไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เสียงก็ยังดังอยู่เอาครับเปลี่ยนมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้อย่าไปย้อนเสียงรู้ว่ามันเบาเนี่ยนะเอาความรู้สึกมันจะเบามันจะเป็นเสียงอย่าไปติดใจตรงนั้นแต่รู้ว่ามันรู้สึกมันดีขึ้นเอาประมวลผลทั้งหมดเลยถามว่ารู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่จริงมันไปทั้งหัวฮะหัวก็จะเบาเสร็จสรรพดีดีตาสว่างด้วยใช่มันจะไปทั้งหมดนะครับภาษาผมเนี่ยประมวลผลทั้งหมดทั้งหัวนั่นแหละครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชิญครับประมาณ 30% ได้30% แปลว่าเรามีน้ำเชื้อแล้วนะเราใช้เวลาเท่านี้คุยกันแค่นี้โดยหลักการวิธีการเท่านี้อยู่กับบ้านยังดีขึ้นประมาณ 30% แปลว่าได้ร่องแหละนะต่อไปก็ช่วยตัวเองที่เหลือ 60-70% ที่ว่านั้นนะพอใจไหมครับอย่างเงี้ยก็สมควรถามตัวเองอย่าถามผมตรงนี้อยากหายก็ทำเองไงโอ้ทำไมต้องถามย้อนขอแค่นี้ล่ะหรือจะเอาหายแบบ 100% เลยก็เกินไปได้ 30% แล้วในช่องทางนี้นะครับต่อไปก็คิดต่อสิครับ3ชั่วโมงต่อครั้งยังได้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะใช่ไหมครับใช่ไหมต้องคิดต่อได้แล้วต่อยอดความคิดได้แล้วของแค่นี้โอเคนะพอใจเนาะตกลงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละ